อันนี้ก็สุดยอดดราม่าเลยเรื่องสารพาราควอดไกฟอสเฟตไพฟอริฟอส3ตัวนี้ถูก3ตัวนี้เรียกรวมว่าพาราควอดก็แล้วกันค่ะนะครับตกลงจะยืนยันการสั่งแบรนด์พาราควอดห้ามใช้ตั้งแต่1ธันวาคม62ตามมติเดิมเมื่อ22ตุลาของกรรมการวัตถุอันตรายหรือไม่วันนี้แหละค่ะประชุม 10:00 นสักเที่ยงก็น่าจะรู้คำตอบเขาบอกวันนี้จะมีความชัดเจนก็กระแสต่อต้านก็เยอะหมายถึงต่อต้านการแบนก็เยอะกระแสที่พยายามจะผลักให้รัฐต้องสั่งแบนพาราควอดก็เยอะค่ะสองกระแสนี้ก็กำลังต่อสู้กันอยู่ฝ่ายการเมืองก็ไปกันคนละทางสองทางกรมวิชาการเกษตรเป็นคนเสนอกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่22ตุลาเสนอให้สั่งแบนพาราควอดมีผล1ธันวาค่ะปรากฏว่าในการประชุมวันนี้เห็นว่ากระทรวงเกษตรจะเสนอขอเลื่อนหรือเปล่าขอชะลอหรือเปล่ากรมวิชาการเกษตรเปลี่ยนเสียงจะเสนอให้ชะลอการสั่งแบนออกไป6เดือนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีเหตุผลอะไรอย่างไรเขาบอกให้รอที่ประชุมเอาละครับเราจะต่อสายไปที่รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะในฐานะที่จะเป็นประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีการประชุมตัดสินชี้ขาดในวันนี้แหละประเด็นที่ต้องถามคุณสุริยะก็เพราะว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกกับนักข่าวว่าเมื่อวานหลังประชุมครม.จะมีการคุยนอกรอบกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะหลังจากที่คุณเฉลิมชัยปล่อยให้รัฐมนตรีช่วยจับภูมิใจไทยคุณมนัญญาและเลงซะและเลงซะค่ะเต็มที่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยบอกว่าจะมีการเคลียร์คุยนอกรอบกับท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุยอะไรกันจะเป็นการคุยก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายอย่างเป็นทางการในวันนี้ใช่ค่ะไปกันที่คุณสุริยะไปกันที่ท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับตกลงเมื่อวานได้คุยกับคุณเฉลิมชัยไหมครับเมื่อวานนี้ตอนประชุมครม.หลังจากเลิกประชุมผมก็ได้สอบถามท่านเฉลิมชัยว่าเรื่องนี้ทางกรมวิชาการเกษตรมีความเห็นอย่างไรทางท่านเฉลิมชัยก็บอกว่าเรื่องนี้ท่านได้มอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรเข้าที่ประชุมซึ่งก็คงหลังจากนั้นได้ฟังจากท่านปลัดนะครับท่านจะแสดงจุดยืนในที่ประชุมครับตกลงคุณเฉลิมชัยไม่บอกเองว่าจุดยืนสุดท้ายของกระทรวงเกษตรจะเป็นอย่างไรแต่โยนให้ปลัดกระทรวงเกษตรไปประกาศจุดยืนกระทรวงเกษตรในที่ประชุมวันนี้เองอย่างนั้นเหรอฮะใช่ครับไปเรื่องของข้อเสนอต่างๆกรมวิชาการเกษตรเนี่ยท่านปลัดกระทรวงจะมาเสนอที่คุณสุริยะในที่ประชุมครับคุณสุริยะแปลกใจไหมครับกระทรวงเกษตรยุคนี้มันยิ่งกว่าแดนสนธยามันลึกลับซับซ้อนมันเป็นความลับอะไรกันไปหมดเลยขนาดรัฐมนตรีด้วยกันคุยกันยังบอกกันไม่ได้เลยยังกักบอกให้ไปฟังที่ประชุมยังบอกกันไม่ได้เลยมันอะไรกันนักกันหนาคงผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งการแบนสามสารเนี่ยนะครับมันมีทางมีหลายฝ่ายนะครับมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็เป็นกระแสของสังคมพอสมควรดังนั้นผมคิดว่าทางกระทรวงเกษตรเองท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยก็คิดว่าไม่อยากจะบอกไปล่วงหน้านะครับเดี๋ยวให้ไปในที่ประชุมคณะกรรมการจะดีกว่านะครับไปแสดงกันตรงนั้นเพราะว่าจะได้อธิบายให้ทางกรรมการที่มาจากหลายกระทรวงแล้วก็มาจากผู้ทรงคุณวุฒิครับไปรับฟังตรงนั้นก็คงไม่เป็นไรนะครับครับครับโดยสัญชาตญาณนะคุณสุริยะถ้าผมเป็นคุณสุริยะเมื่อวานผมเจอเจ้ากระทรวงเจอคุณเฉลิมชัยผมต้องถามเลยตกลงเฮียจะให้เลื่อนไหมเนี่ยเฮียเฮียจะให้เลื่อนไหมหกเดือนอย่างที่มีข่าวถามคุณเฉลิมชัยตรงๆอย่างนี้ไหมครับว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนเห็นมีข่าวว่าจะเสนอเลื่อนถามแกไหมฮะคือผมคิดว่าเมื่อได้ถามท่านไปแล้วท่านตอบมาอย่างนี้ทั้งเป็นโดยมารยาทแล้วผมก็ต้องหยุดก็ต้องจบก็ควรจะครับก็ควรจะจบครับโอเคถ้าฉะนั้นย้อนกลับมาการบ้าน3ข้อที่กรมวิชาการเกษตรจะต้องทำส่งกรรมการวัตถุอันตรายจากมติกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อครั้งที่แล้วนะครับอันที่1ยกร่างประกาศกระทรวงมาให้ดูหน่อยไอ้เรื่องที่จะสั่งแบนพาราควอดอันนี้เขาก็ยกร่างแล้วก็ส่งมาแล้วล่ะอันที่2จัดทำประชาพิจารณ์นิดนึงเป็นไฟบังคับของรัฐธรรมนูญเขาก็เอาผลประชาพิจารณ์ส่งมาให้แล้วแต่ว่าการบ้านข้อที่3ก็คือมีมาตรการรองรับหลังจากสั่งแบนหรือไม่ไอ้เรื่องมาตรการรองรับนี่เขาส่งมาแล้วหรือยังครับ
ยังครับผมคิดว่าน่าจะเนี่ยวันนี้คงจะเสนอในที่ประชุมนะครับครับไม่ส่งล่วงหน้าจะมาแจ้งส่งในที่ประชุมเลยไม่ส่งมาก่อนเหรอครับ ครับก็คงไม่เป็นไรครับที่ผมบอกเดี๋ยวในที่ประชุมก็คงจะใช้เวลาประชุมกันพอสมควรเห็นมีกำหนดไว้ตั้ง4ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็คงมีเวลาที่จะพูดคุยกันครับ4ชั่วโมงให้เวลาเต็มที่ในการชี้แจงโดยทางกระทรวงเกษตรวันนี้ให้เวลากระทรวงเกษตรชี้แจง4ชั่วโมงเลยเหรอครับครับครับหมายถึงว่ามันมีการประชุมคณะกรรมการนะมีเรื่องอื่นๆด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยคงเป็นเรื่องนี้นะครับเพราะผมสอบถามจากท่านปลัดกระทรวงผมซึ่งเคยประชุมก่อนหน้าที่ผมจะเป็นประธานเนี่ยนะครับก็บอกว่าปกติจะเรื่องเนี้ยจะเวลาพูดกันยาวหลายชั่วโมงใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะนี่คุณสุริยะผมได้เห็นใจคุณสุริยะและก็เห็นใจกรรมการวัตถุอันตรายมากเลยนะทุกอย่างเป็นความลับส่งเอกสารมาให้อ่านกันในที่ประชุมมันจะอ่านกันทันเหรอครับเนี่ย มาตรการรองรับรับอะไรกันนักหนามันจะอ่านกันทันเหรอครับครับคือที่ผมบอกว่ามัน 3-4 ชั่วโมงนะครับก็คงจะสามารถถ้าทางท่านปลัดกระทรวงเกษตรได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนผมคิดว่า 3-4 ชั่วโมงคงมีเวลาที่จะให้ข้อมูลที่ให้กรรมการพิจารณาแล้วก็สามารถสอบถามกันได้เวลาผมคิดว่าเพียงพอนะครับครับค่ะท่านตีคะเห็นมีข่าวเกษตรกระสายมาเล็ดลอดมาจากแถวกระทรวงเกษตรเขาบอกข้อเสนอของกระทรวงเกษตรที่จะเสนอในที่ประชุมวันนี้แนวโน้มจะเสนอให้ชะลอหรือเลื่อนออกไปสัก6เดือนคือผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่ตอนนี้ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับการแบนเนี่ยนะครับคือหนึ่งนะครับคือประเด็นแรกก็คือเรื่องของสต็อกที่มีอยู่นะครับในมือเกษตรกรเองก็ดีมีอยู่ในร้านค้าเองก็ดีจะให้เขาทำอย่างไรเพราะเขาซื้อไปแล้วนะครับเพราะเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเขาซื้อมาแล้วทางรัฐนี่จะไปรับผิดชอบอย่างไรซึ่งตัวเลขเท่าที่ฟังดูก็นับเป็นหมื่นล้านบาทนะครับที่เป็นแรกนะครับที่ว่าจะต้องถ้าไม่มีการเลื่อนออกไปเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรแล้วประเด็นที่สองก็คือถ้าเรามีการแบนสามสารเนี่ยนะครับก็หมายความว่าสินค้าเกษตรซึ่งมันมีเรื่องของทั้งข้าวสาลีกับตัวถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองเนี่ยนะครับกับถั่วเหลืองเนี่ยซึ่งเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งก็หมายความว่าทั้งสองตัวเนี่ยจะต้องไม่มีสารตกค้างอยู่ครับแต่ประเทศที่เรานำเข้าตัวพืช2ตัวเนี่ยนะครับครับเขายังใช้ไกลโปรเซสอยู่อ๋อนั่นสิเพราะฉะนั้นก็เท่ากับถ้าห้ามเนี่ยนะครับห้ามนำเข้าทางด้านของกลุ่มที่คัดค้านการแบนเนี่ยอย่างทางด้านของกลุ่มอาหารสัตว์เนี่ยบอกว่ามันจะมีผลกระทบครับต่ออาหารสัตว์เนี่ยนะครับครับซึ่งพอผลิตอาหารสัตว์ไม่ได้มันก็จะเป็นผลต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งบอกว่าเสียหายเนี่ยนับเป็นหลายแสนล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรเองก็คงจะต้องมีการพูดจาในที่ประชุมว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขกันอย่างไรนะครับครับคนที่เขาคัดค้านการสั่งแบนพาราคอตเขาก็ร้องเขาก็ยื่นเรื่องตรงไปที่ท่านนายกนะครับแล้วท่านนายกมีบัญชาหรือมีข้อสั่งการหรือมีอะไรลงมาข้างล่างบ้างไหมครับท่านนายกครับครับก็ท่านก็มอบให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูนะครับพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรแล้วก็เมื่อวานท่านเองก็ไม่อยู่ท่านไปราชการต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมครม.ด้วยก็เลยแต่ที่ผ่านมาท่านก็มอบให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะควรจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วบริหารจัดการกันนะครับครับครับเอาละครับรอดูผลวันนี้ใช่ไหมคะค่ะกลับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันนี้จะพิมพ์ประมาณ10โมงเช้าค่ะชัดเจนไหมชัดเจนว่าต้องรอค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นความลับนะคะให้ไปฟังคุณอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรจะไปชี้แจงในที่ประชุมแล้วก็จะถือข้อมูลที่กระทรวงเกษตรจริงเขามีการประชุมมีบทสรุปแล้วนะเมื่อวันที่22ที่เขาคุยกันอ่ะก่อนหน้านี้ก็คงจะถือเข้าไปชี้แจงกรรมการสดๆเลยไม่ต้องอ่านวาระไม่ต้องอ่านเอกสารล่วงหน้าไปฟังชี้แจงทีเดียวเลยม้วนเดียวเลยเรื่องนี้มันค่อนข้างเทคนิคใช่และผลกระทบมันเยอะค่ะมีประเด็นทั้งปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศแล้วก็เทคนิคจริงๆค่ะเอกสารไปเสนอสดๆแล้วให้กรรมการอ่านเอกสารกันสดๆ
ผมสงสารกรรมการวัตถุอันตรายจริงๆอาจจะไม่ต้องอ่านนะคะฟังท่านปลัดชี้แจงเลยค่ะกรมวิชาการเกษตรก็อยู่ในที่ประชุมก็ชี้แจงกันไปค่ะค่อยๆอธิบายกันไปซักถามกันไปตอบกันให้เคลียร์เลยผลกระทบด้านนำเข้าอะไรต่างๆจะเป็นยังไงก็คุยกันไปเลยมาตรการหรือสารตัวอื่นจะทดแทนมีอะไรไหมหรือจะใช้แต่เครื่องจักรอย่างเดียวถ้าพูดถึงเวลาคุณจะกำจัดหญ้าในแปลงเกษตรคุณบอกว่าจะใช้เครื่องตัดหญ้าไหวไหมไหวไหมทั้งประเทศเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าไม่ไหวแปลงเกษตรใช้สารแปลงเกษตรทั้งประเทศเนี่ยพูดง่ายนะเลิกใช้สารเคมีเลิกใช้พาราคอร์ดไกโฟเซตในการไปฆ่าหญ้าเอาเดี๋ยวจะให้ยืมใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วคนตัดล่ะมีให้ยืมไหมแล้วผมถามอย่างด่านแรกก่อน คุณจะต้องตั้งงบประมาณอีกกี่หมื่นกี่แสนล้านในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไปให้เกษตรกรใช้อันนั้นช็อตแรกนะช็อตที่สองคุณจะเอาคนที่ไหนไปใช้เครื่องมือเหล่านั้นเออนั่นไงผมนึกแล้วสภาพแปลงเกษตรของบ้านเรามันไม่เหมือนเมืองนอกมันไม่เหมือนเมืองนอกเออบางสภาวะอากาศคุณก็ใช้เครื่องเข้าไปตัดหญ้าไม่ได้ค่ะอย่างเช่นหน้าฝนเออหรือสภาพพื้นที่เกษตรบ้านเราอ่ะมันไม่เอื้อลักษณะแปลงเกษตรเนี่ยมันไม่ได้เป็นแถวเป็นแนวแล้วก็เป๊ะเป๊ะเหมือนแปลงเกษตรที่อเมริกาโอ้เขาเป๊ะมากนะตรงแนวเป็นแนวเรียงสวยงามสภาพพื้นที่เขาเป๊ะเลยไม่มีตะปุ่มตะปำ นี่แหละคือปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันที่เกษตรกรเขาบอกเขาง่ายแล้วคือคุณมานัญญาพูดออกมาแต่ละเรื่องผมก็ปวดหัวจริงๆประเดี๋ยวใช้เครื่องจักรกลไปตัดหญ้าให้ยืมมีให้ยืมเออไม่ต้องซื้อนะมีให้ยืมหรือไม่ก็ใช้สารชีวพันธุ์เออใช้สารชีวภาพตัวไหนคะจุลินทรีย์ไปฆ่าหญ้าเออตัวไหนคะโอ้ปวดหัววันนี้แหละวันนี้แหละเขาบอกกระทรวงเกษตรเขาพกไปแล้วที่จะไปชี้แจงการเลื่อนไป6เดือนไม่ได้แก้ปัญหาเออการเลื่อนไป6เดือนในทางการเมืองเขาเรียกว่าซื้อเวลาเพราะปัญหาก็จะไปรอซื้อเวลาแตกหักซื้อเวลาฝีแตกไปก็ไปรอผู้แต่อีกทีตอนอีก6เดือนข้างหน้าไงถูกไหมถ้าวันนี้คิดไม่ออกอีก6เดือนคิดออกเหรอเออหรือมันจะมีสารอะไรที่มันจะเกิดขึ้นผ่านการทดลองกระบวนการแล้วใช้ได้หรือจะมีสารชีวพันธุ์บางตัวที่ใช้แทนไกโฟเซตแทนผ่านการรับรองแทนพาราคอร์ดที่รอขายอยู่เออผ่านการรับรองอย่างถูกต้องจะได้ใช้ได้พูดเยอะได้โดนตบปากเอาอย่างนี้ดีกว่าเออนั่นสิจะเอาไงอ่ะเรื่องเนี้ยขอร่าอีกสักเรื่องเถอะครับผมกลุ้มใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะเมื่อกี่วันที่ผ่านมาคุณมนัญญาก็เรียกผู้ประกอบการสารเคมีเกษตรไปคุยค่ะหลังการพูดคุยกับผู้ประกอบการคุณมนัญญาก็ออกมาบอกว่าการนำเข้าสารเคมีทางด้านเกษตรค่ะรัฐบาลยกเว้นภาษีค่ะภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ที่ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ก็เพราะรัฐบาลตั้งใจจะให้สิ่งเหล่านั้นถึงมือเกษตรกรด้วยราคาที่ถูกที่สุดถ้าเก็บภาษีนำเข้าเมื่อไปถึงมือเกษตรกรมันย่อมมีภาระภาษีติดอยู่มันก็จะแพงมันก็บวกบวกไปแต่ปรากฏว่าผู้ประกอบการอาศัยช่องตรงนี้นำเข้ามาแล้วส่งต่อไปประเทศที่3อ้าวดังนั้นต่อไปนี้ภาษีนำเข้าไม่เก็บเหมือนเดิมแต่การส่งออกไปประเทศที่3ต้องเสียภาษีไม่มากก็น้อยผมว่าตรรกะของคุณมนัญญานี่มันพิลึกนะ เดี๋ยวนะฟังให้ดีถ้าประเทศไทยเนี่ยหัดเป็นพ่อค้ากับเข้าบ้าง ถ้าประเทศไทยหัดค้าขายเป็นกับเข้าบ้าง import ของจากประเทศหนึ่งผ่านตัวเองแล้วก็ขายไปยังประเทศที่3แล้วมันไม่ดีกับประเทศไทยตรงไหนผมไม่เข้าใจตรรกะของคุณมนัญญาผมงงมากๆจริงๆนะเก็บภาษีพอเหอะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะ